สวัสดีค่ะมาพบกับฝ้ายฝอดพนักงานเกษตรนวมินนะคะเดี๋ยววันนี้ฝ้ายจะพามาดูชุดแต่งแฮมเมอร์ทั้งคันเลยค่ะสุดหล่อพี่ใหญ่คันนี้เลยค่ะไปดูกันเลยเริ่มจากด้านบนนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสกู๊ปทรงฟิกนะคะอันนี้เล่นเป็น2ทูโทนนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถและตัดสีดำด้านพร้อมตัวม้ามสีแดงแบบนี้เลยนะคะอันนี้สามารถเลือกได้นะคะว่าชอบม้าหรือรูปแรดเนาะด้านกระจังหน้านะคะของเราเป็นรุ่น V6 Raptor นั่นเองนะคะตัวนี้ก็จะเป็น FORD นะคะตัดขอบแดงนะคะพร้อมไฟสีส้มค่ะ3เม็ดแบบนี้เลยนะคะหล่อมากๆเลยไฮไลท์ของเราอยู่ที่กันชนด้านหน้าค่ะตัวนี้ก็จะเป็นแฮมเมอร์นะคะกันชนมาใหม่เลยนะคะก็จะมีตัวที่ล่างนะคะ2ฝั่งนะคะเป็นสีแดงแบบนี้นะคะฝั่งนู้นด้วยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับตัวไฟค่ะ2ดวงแบบนี้เลยนะคะตัวไฟหน้านะคะอันนี้เราได้ใส่ตัวครอบไฟนะคะเป็นสีดำด้านพร้อมขีดคำว่าเรนเจอร์สีแดงแบบนี้เลยค่ะส่วนด้านข้างของเรานะคะได้เสริมหล่อในตัวคิ้วนะคะตัวนี้ซุ้มล้อนะคะขนาด6นิ้วนะคะแบบมีหมุดนั่นเองด้านล่างของเรานะคะหล่อมากๆเลยค่ะตัวนี้นะคะเป็นแม็กขอบ20นะคะออฟเซ็ตลบอยู่ที่44นะคะตัวยางค่ะจะเป็นสเปคอยู่ที่33 × 12.50 R20 นั่นเองค่ะพร้อมยกนะคะหน้าหลัง2นิ้วนั่นเองค่ะหล่อมากๆเลยมาอีกแล้วค่ะแฮมเมอร์ของเรานะคะเป็นบันไดข้างค่ะรุ่นชาโดว์นั่นเองนะคะของแฮมเมอร์เช่นกันค่ะถ้าพี่ๆอยากได้รุ่นนี้ก็แจ้งมาได้เลยนะคะว่าชอบแบบนี้นะคะเสริมหล่อไปด้วยเบ้ารองมือนั่นเองค่ะสีดำด้านนะคะพร้อมขีดคำว่าเรนเจอร์นะคะด้านบนนะคะเราได้ใส่ตัวราวหลังคาให้ค่ะเป็นสีดำด้วยนะคะเสริมหล่อกันไปเลยไฮไลท์ด้านหลังของแฮมเมอร์อีกแล้วค่ะตัวนี้ก็จะเป็นโลวาเล็กนะคะรุ่นวาริเออร์นั่นเองนะคะก็จะเป็นตะไคร้ตะแกรงรังผึ้งแบบนี้เนาะหล่อมากเลยค่ะคันนี้นะคะจัดเต็มมากๆเลยค่ะด้านหลังก็มาแฮมเมอร์อีกแล้วนะคะตัวนี้กันชนท้ายแฮมเมอร์ค่ะมีห่วงโอเมก้านะคะ2ห่วงนะคะสีแดงให้ด้านหลังด้วยนะคะหล่อมากๆนะคะเยอะจริงๆนะคะชุดแต่งของเขานะคะตัวนี้ก็เสริมตัวครอบกับท้ายนะคะเป็นคำว่า FORD สีดำค่ะตัดขอบแดงนะคะสุดๆนะคะของชุดแต่งคันนี้นะคะถ้าใครสนใจนะคะก็เป็นแนวทางในการแต่งได้นะคะถ้าใครอยากได้แบบนี้ก็บอกได้เลยนะคะว่าเป็นคลิปที่เท่าไหร่ที่ฝ้ายลงเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ฝ้ายด้วยนะคะวันนี้ฝ้ายลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย